ันนี้ครับที่สนามพระราม2เปลี่ยนลายสนามใหม่วันนี้ผมได้อันนี้มาครับออกใหม่สดๆร้อนๆเลยครับมันมีชื่อว่า Jado S นะครับถ้าที่ประเทศไทยก็จะเรียกว่า Jado A นะครับแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่อ่านว่า A เขาจะอ่านว่า S นะครับผมอันนี้เป็นตัวที่มาใหม่จากซีรีส์ของ Mini 4 King นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรถของคนนี้ครับน่าจะเป็นคู่ปรับของ Lord Spirit จะเขียนว่าซีรีส์02เป็นซีรีส์02นะครับเป็น VZ นะครับเป็นโครง VZในตัว02เนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับของพาร์ทเสริมนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับ Front Under Stabilizer นะครับก็คือเหมือนกับว่าตัวกันพลิกนะครับตัวนี้นะครับอันตัวที่2นี่จะเป็นปีกนะครับมันเขียนว่า Rear High Mount Roller Stay นะครับผมตัวค้ำโรลเลอร์นะครับที่ติดอยู่บนบอดี้เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นโรลเลอร์นะครับ4ตัวนะครับ4ตัวโค้งนะครับโค้งเป็นเรซิน ABS นะครับผมสีดำนะฮะในนี้มีมอเตอร์ให้ด้วยแล้วก็ตัวล้อเป็นดิสไทร์วิลหรือว่าล้อกระทะดิสไทร์ก็คือล้อกระทะนะครับผมเกียร์ให้มาเป็น4:2:1นะครับผมเกียร์4:2:1แล้วก็โรให้มา14มิลนะครับโร14มิลก็ประมาณเท่านี้นะครับ Jado A นะครับผมครับอันนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะฮะตัว Jado A นะครับผมกันชนหน้านะครับแล้วก็ปีกหลังเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมโลของ Jado A เนี่ยมันจะเฉียงประมาณ45องศานะครับข้างบนเนี่ยนะครับก็ตามคุ้มมือเขาบอกว่าเวลามันจ้ำหรือว่ามันเหินนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเหมือนกับว่าเปลี่ยนองศาเราช่วงหน้านะครับให้มันกดลงนะครับผมอันเนี้ยมันจะช่วยให้กดข้างหน้าลงนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คือเนี่ยครับตอนที่ใส่โลเนี่ยไขน็อตไปตรงๆนะครับแต่ความจริงแล้วมันเอียงนะครับก็มันจะหลอกตาเรานะครับตอนที่ติดโลข้างบนนะครับก็ใครที่ประกอบก็ระวังกันด้วยนะฮะด้านหน้านะครับมีเขาเรียกอะไรอ่ะตัวกันพลิกนะครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยครับตัวกันพลิกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแหละครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ Jado A นะครับผมตัวใหม่ที่ผมคิดว่าเจ๋งดีนะครับผมตัวเนี้ยเป็นซีรีส์ของเลเซอร์นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูครับอันนี้ใส่ถ่านไปละ
โอเคครับอันนี้มอเตอร์ไลท์แดนนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูว่ามันจะบินหรือเปล่าโหเสียงฟังเสียงเย็ดแค่บินโอ้โหเหี้ยสรุปนะครับไลท์แดดก็เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเป็นมอเตอร์ขาวโอเคนะครับผมก็จากที่ลองวิ่งแล้วเนี่ยครับรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับปกติทั่วๆไปนะแต่ว่ามันบางช่วงบางจังหวะนะครับอันนี้อาจจะทรงตัวดีกว่านิดหน่อยนะครับผมนี่ครับจากที่ลองวิ่งมาเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างล่างนะครับมันขูดหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูอาการขูดนะครับก็จะมีแค่เนี่ยครับนิดหน่อยนะครับมีขูดเนี่ยครับประมาณมุมๆนี่นิดหน่อยนะครับสองข้างโลก็ไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอ้โลข้างล่างอ่ะจะโดนขอบมากกว่าส่วนข้างบนจะไม่ค่อยโดนขอบนะครับหรือว่ามันโดนแล้วผมแบบมองไม่ดีหรือเปล่าไงเนี่ยไม่มั่นใจนะครับผมนั่นแหละครับก็ยังไงนะครับจัตโต้เอนะครับผมตัวใหม่เอี่ยมอ่องหากใครที่ต้องการหาซื้อนะครับตัวรถมินิโฟร์วิลนะครับก็เชิญได้ที่เซ็นทรัลพระราม2ครับเจ้าของร้านนั่งอยู่นะครับตรงนั้นอะไรแต่งก็มีนะอะไรแต่งก็มีนี่มีหมดเลยนี่จาโดเอนะครับจาโดเอมีมอเตอร์ด้วยนะครับผมมอเตอร์อันนี้พี่เจ้าของร้านครับร้านพี่มีเพจไหมพี่เดี๋ยวมาที่นี่เลยนะครับมาที่เซ็นทรัลเลยก็ได้ครับได้โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวติดต่อได้ครับผมนี่มีแข่งด้วยนะฮะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวแล้วก็การลองประกอบนะครับจาโดเอนะครับผมตัวมาใหม่ในซีรีส์เลเซอร์นะครับผมนะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็หรือใครอยากลองเล่นดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้เริ่มต้นนะครับผมตัวนี้เลยนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อน